สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพิสูจน์เหรียญเงินโบราณเงินโบราณสตางค์โลสตางค์โบราณที่มีการใช้อยู่จริงในอดีตนะครับเราจะมาเทียบเนื้อของรักของสะสมของชัยบางไทรนะครับแล้วเราจะมาเทียบเนื้อกับพระสมเด็จเนื้อสัตตะโลหะนะครับที่หลายคนบอกว่าไม่เคยมีแต่ชัยบางไทรบอกมีหลายๆคนอาจารย์ละอชูใจแล้วก็อาจารย์บอยศรีคเนโคปันก็ฟันธงว่าอันนี้มีอยู่จริงนะครับเป็นงานฝีมือบ้านช่างหล่อนะครับคนที่สะสมของเก่านะครับแม้กระทั่งชัยบางแสนนะครับก็สะสมผ้าชุดนี้อยู่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกับของผ้าชุดนี้นะครับว่าเก็บได้สะสมได้หรือไม่นะครับผ้าชุดนี้นะครับชัยบางไทรแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ทุกวันนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทางช่องก็มาทําซ้ําเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ FC อีกสักเที่ยวนึงนะครับแล้วก็จะช่วยชัยบางไทรแบ่งปันผ้าชุดนี้ออกไปนะครับในราคาที่ยังจับจ้องได้อยู่นะครับดูหน้าจอได้ไหมได้ได้ให้เป็นมงคลหน่อยเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีเอาเป่าก่อนนะครับพี่ชัยสั่งมีคนแบ่งไปไหมแบ่งปันไปนะพอมีแต่ว่าขอเล็ก ขอเล็กก็มีแบ่งไปบ้างขอเล็กขอใหญ่ไม่ได้เป็นเที่ยวหรือเขาไปใช้ก็เป็นมงคลไงสั่งเขาก็เป็นมงคลอยู่แล้วในตั้งแต่ศาสนาพราหมณ์มาพุทธมาพระเกจิต่างๆก็เอาสั่งมาเป็นเครื่องหมายก็มีขอนใหญ่ๆอย่างนี้แบ่งไหมแบ่งนี้แบ่งไหมไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งเราเหลือเอาไว้เป่าสองขอนเอาไว้เป่าสองขอนที่เหลือแบ่งไปเล็กกว่านี้ก็มีแบ่งไปแบ่งไปเพราะว่าเขาเอาไปบูชาเพราะสั่งเป็นมงคลเวลาพิธีต่างๆเขาก็ใช้สั่งเรียกมนตาครับผมเรียกเงินเรียกทองทีนี้เราก็มาคุยเรื่องเงินโบราณเงินโบราณมาเทียบกับสมเด็จเนื้อสัตตะเพราะว่าผมไปดูประวัติมาประวัติไปอ้าวมันเนื้อมันตรงกันเลยก็เลยคิดว่าสัตตะโลหะต้องสร้างมาในยุคอดีตแต่เพียงแต่ไม่เคยนิยมถามว่าทำไมเนื้อสัตตะโลหะหรือว่าเนื้อดิบุกไม่นิยมเพราะว่านิ่มผุก่อนง่ายเขาเลยจึงไม่นิยมอย่างเงี้ยอย่างเนื้อเนี่ยอย่างปูโตเนี่ยจับบิดได้นะจับบิดได้แล้วก็สึกง่ายอันนี้เพราะว่าเขาเป็นเนื้อตะกั่วถ้ำชาผสมเงินจับบิดง่ายใช่ก็เลยเสียหายง่ายเขาเลยไม่นิยมใช่ในอดีตแต่ผมมองว่ามีพุทธคุณครับเพราะว่าเขาทำมาในอดีตแล้วทำมาเนี่ยในยุครัชกาลที่5ด้วยเพราะว่ามีข้อสอลงไว้ในนี้ครับมีจุลศักราชพี่ชัยอันนี้หล่อบางเฉียบเลยก็ไม่ใช่หล่อค่อนข้างจะบางบางฝีมือเลยใช่ฝีมือหล่อค่อนข้างจะบางเพราะว่าพระเนื้อสัตตะโลหะเนี่ยหรือว่าเนื้อตะกั่วถ้ำชาเนี่ยผสมเงินเนี่ยมี20กับ20พิมพ์นะ10กว่าพิมพ์มันเนี่ยเตรียมมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็แบ่งปันเนี่ยมีหลายพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้ถ้าแบบนี้เขาต้องปั๊มแล้วดิปั๊มหมดแล้วงานปั๊มหมดแล้วงานหล่องานหล่อแบบนี้ไม่มีแล้วไม่มีนี่ในโบราณครับเพราะในงานหล่อเนี่ยไองานปั๊มเนี่ยมีมาในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่4ครับที่เครื่องเอามาปั๊มเหรียญกษัตริย์ครับพอตอนนั้นลูกหลานที่เขามาทำเหรียญกษัตริย์เนี่ยเขาก็ไปเปิดแกะเหรียญพระในยุค24กว่าครับที่อะไรตึกดินชโลกุลตึกอะไรเข้าไปดูประวัติเขาอ่ะครับเขามีประวัติไว้นะสร้างมา75ปี70ปีแล้วนะพวกชโลกุลพวกตึกดินพวกอมราพรน่ะ67โรงงานน่ะเพราะผมมองว่าเป็นลูกหลานของที่ในโรงกษัตริย์แหละครับไอ้โรงกษัตริย์ทำไม่ไหวหรือโรงกษัตริย์ช่วงหนึ่งมีการปิดครับเอาก็ไปทำข้างนอกก็ได้นี่ลูกหลานก็ออกแตกหน่อไปทำครับมันเป็นไปได้ทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องเนื้อสัตตะโลหะผมทำไมต้องขึ้นจอเหรียญเงินอีแปะพัทลุงครับนั้นเพื่อนๆเข้าไปดูเกี่ยวกับงานกระสาบแล้วก็งานเงินตาโบราณครับเขามีประวัติให้นะเงินพัทลุงเนี่ยเป็นเงินร่วมสมัยกับรัชกาลที่5นะไอ้ทำไมมีเงินพัทลุงอ่ะพี่ใหญ่ก็สมัยอดีตเนี่ยคุณจำ
พระเจ้าตากที่ตีเมืองจันทร์ได้ไหมจากอยุธยาไปเมืองจันทร์สมัยอดีตเนี่ยหัวเมืองเนี่ยเขามีเมืองใครเมืองมันเขาปกครองของเขากันเองอยู่เป็นเมืองเอกละเป็นเมืองเล็กๆของใครของมันมีเงินสกุลเงินใช้มีเขามีปกครองเนี่ยอย่างพวกล้านนาล้านช้างพวกเคียงแสนนั่นตอนนั้นสมัยก่อนเป็นแฟนครับเพราะนั้นจึงปกครองใหญ่เหมือนกับภาคเหนือภาคนึงเลยครับเขาก็จะคุมส่วนนั้นครับแล้วภาคใต้เนี่ยทางมาลายูทางละโวเอ้ยไม่ใช่ทางละมาลายูทางนครศรีอ่ะคุณเห็นเจดีย์พระนครศรีป่ะล่ะครับสร้างมาก่อนนครปฐมอีกครับตอนนั้นเขาจึงมีเงินตาใช้ของเขาเองในแฟนของเขาในกลุ่มของเขาครับฉะนั้นเราเพื่อนๆก็คิดง่ายๆแม้แต่ที่เราจะไปตีเมืองจันทร์เราก็ต้องไปตีก่อนครับถึงจะรวบรวมได้เมื่อก่อนประเทศไทยอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนยังตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยไม่มีเชียงใหม่ก็มีกลุ่มของเขาพิษณุโลกก็มีลพบุรีก็มีเมืองเขามีชนไอ้นี่ชัยภูมิก็มีพ่อเมืองใครพ่อเมืองมันคุมอยู่ย่าโมเขาก็มีเขาก็เลยอย่างผมมองว่าเงินอีแปะพัทลุงเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ค้าขายกับพวกทางใต้ทางมาลายูอ่ะนี่มันอีกด้านหนึ่งเป็นภาษามาลายูนะและอีกด้านหนึ่งเป็นจุลศักราชเนี่ยสมัยก่อนเราใช้3พศนะจุลศักราชพุทธศักราชรัตนสินศกคำว่ารัตนสินศกเนี่ยก่อตั้งกรุงเทพเนี่ย2325ครับพุทธศักราช2325ก็เรียกรัตนสินศก1ครับกรุงเทพ1ปีไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5หรือที่6เนี่ยท่านบอกว่าให้ใช้พศ อย่างเดียวเพราะว่าใช้3อย่างมันงงใช้ทั้งจุลศักราชใช้ทั้งรัตนสินศกใช้ทั้งพศงงก็เลยสรุปมาใช้พศ อย่างเดียวครับแต่ในเหรียญเนี่ยในประวัติเนี่ยก็ยังมีให้อยู่ในเหรียญครับอย่างเนี้ยจุลศักราชเนี่ยเงินอีแปะเงินพัทลุงที่เหรียญนี่เขาเขียนไว้เลยศักราชเงินพัทลุงเพราะเมื่อผมมาเทียบกับพศแล้วเนี่ยจุลศักราชเนี่ย12 1245เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่จอนะนี่เลข1นี่เลข2นี่เลข4แล้วเนี่ยเลข5เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาใช้จุลศักราช1 2 4 5 1 2 4 5แล้วเนี่ยแล้วผมก็มาเทียบกับเงินอันเฟื้องพศเดียวกันครับ1แต่เงินอันเฟื้องเนี่ย2 1 4 1 1 2 4 4เนี่ยจุลศักราชครับนี่ผมล้างนะมันก็เลยดูใหม่แต่ก็สึกไปหมดแล้วครับเนี่ยจุลศักราช1 1 2 4 4เอามาเทียบว่าเงินอีแปะกับทางรัชกาลที่5เนี่ยใช้ร่วมสมัยกันมาในยุครัชกาลที่4ที่5ทีนี้เราก็ถามว่าเอามาเทียบทำไมเอามาเทียบเพื่อจะดูเนื้อสตะโลหะว่าอยู่ในยุคนี้เหมือนกันอยู่ในยุครัชกาลที่4ที่5เหมือนกันเหรียญนาลายของปู่โตอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เทียบระหว่างอันนี้เงินพัทลุงนะจุลศักราชเนี่ยสีผิวนะสีผิวแห่งความเก่า1 2 4 5เอามาเทียบกับเนื้อปูโตในยุครัชกาลที่4ที่5ดูเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมจึงมองว่าพระรุ่นนี้ไม่มีเก๋สร้างในยุครัชกาลที่4ที่5ครับอาจจะเป็นหลังปูโตสิ้นแล้วก็ได้แต่ไม่ได้ได้ความนิยมเพราะว่าเนื้อโลหะมันไม่เวิร์กใช่เพราะว่าสึกก่อนง่ายแล้วก็บิดตัวได้ครับแล้วก็ต่างประเทศอาจจะไม่ยอมรับในยุคนั้นน่ะถามทำไมถึงไม่ยอมรับเพราะว่าในยุคที่เราค้าขายกับต่างประเทศน่ะที่เราอังกฤษฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยก็เกิดทางนู้นเขาขนเอาเงินมาเงินของเขาดูดีมีราคาแล้วก็พกง่ายครับเงินเขาทำด้วยเงินอย่างเงินที่ประเทศอังกฤษน่ะผมมีวันหลังจะผมหาไม่เจอมาเทียบพศมันตรงกันหลังจากที่เราเลิกใช้เงินพวกนี้ไปแล้วว่าเราจะใช้เงินเนื้อสตาร์โลหะเนี่ยตะตังรูเนี่ยตอนหลังเราก็มาเปลี่ยนเป็นทองแดงเมื่อก่อนเป็นเงินพดด้วงเงินพดด้วงเนี่ยค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยในยุคที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยขนลำบากเพราะเงินพดด้วงเนี่ยมันมีลักษณะกลมทำให้การขนย้ายหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยลำบากเขาก็เลยทางอังกฤษก็เลยให้เครื่องจักรมาหรือเราสั่งมาปั๊มเหรียญกษัตริย์เพื่อให้เทียบเทียมอารยประเทศ
เราก็จะได้การซื้อขายหรือว่าการแลกเปลี่ยนเงินก็จะได้สะดวกขึ้นไม่ต้องมาใช้เงินพดร่วงกลมๆหรือว่าเรียวๆเหมือนเป็นเงินท้องปิงแล้วเงินเนื้อสตาโลหะเนี่ยก็หยุดใช้ไปเพราะนั้นถึงมองว่าเนื้อสตาโลหะเนี่ยในยุคหนึ่งมีใช้แล้วก็เหรียญปูโตเหรียญรัชกาลที่4ที่5เนี่ยมีใช้ในยุคนั้นหลังจากที่รัชกาลที่4ท่านนำเครื่องมาแล้วเงินพวกนี้ก็อาจจะเอามาทำเป็นในนี่เอามาทำเป็นเครื่องรางของขลังเอามาเป็นพระเพราะนั้นจึงให้ว่าปู่โตนารายอีกด้านหนึ่งเป็นรูปนารายเนี่ยมีจริงครับมีจริงในยุคนั้นครับเพราะเรามาเทียบเนื้อกันแล้วมาตรงกันครับตรงกันกับเงินพัทลุงพี่ชัยทางเชิงช่างเนี่ยสภาพที่เห็นเนี่ยคืออะไรก็แคนไซหรือว่าไม่ใช่เหมือนกับไขตะกั่วครับขึ้นมาปกคลุมเป็นไขตะกั่วใช่เพราะว่างานอย่างนี้เป็นงานตะกั่วถ้ำชาครับใช้ดีบุกผสมกับตะกั่วครับเพราะว่าใช้ดีบุกกับผสมตะกั่วเนี่ยหลอมละลายต่ำครับเราเอากระทะเหล็กเนี่ยแล้วใช้ฟืนเนี่ยเผาไปเนี่ยก็ละลายแล้วไม่ใช่เอาตะกั่วใส่ในกระทะเนี่ยก็ละลายแล้วเอาฟืนใส่เนี่ยเผาเนี่ยแป๊บเดียวก็ละลายแล้วถุงก็ละลายใช่ไม่เชื่อคุณเอาแบตเตอรี่ตะกั่วถ่วงแหถ่วงอวนเนี่ยมาเผาเนี่ยปั๊บเดียวก็ละลายแล้วเพราะนั้นเขาก็หยอดเอามาทำเหมือนเงินดอกไม้เงินตาที่ใช้ในยุคนี้ในยุคราชการที่4ที่5เนี่ยเพราะนั้นเมื่อเลิกใช้แล้วก็ยังมีกลุ่มคนเนี่ยเอามาทำเป็นของขลังเอามาทำเป็นเหรียญเอามาทำเป็นรูปแบบต่างๆอย่างหลวงปู่โตแล้วก็มีพระเจ้าตากสินก็มีในยุคหลังๆที่ทำขึ้นมาเพราะน่าอาจจะมีเหลือเยอะก็ได้เลยทำเหล่านี้เก็บมาเพราะนั้นเราจึงเห็นค่าความเก่าที่อยู่ในองค์พระนั้นผมจึงเก็บแล้วผมมาเทียบกับเงินดอกไม้เงินสมัยกรุงศรีอยุธยาเงินอีแปะอันนี้เงินกรุงศรีอยุธยานะเป็นลายดอกไม้พี่ชัยตอนที่เก็บพระที่เป็นเนื้อโลหะนี้มากล่องลุงฮีหมดปนกันมาครับปนกันมากับลุงฮีกับที่ผมไปเป็นเซลแล้วก็รวบรวมมาครับกับขันเงินโบราณกับพระโบราณที่อยู่ในขันน่ะผสมปนเปออกมาเงินลายดอกไม้เราก็มีใช้ในกรุงศรีอยุธยาผมมาเทียบเนื้อกันเหมือนกันเลยครับเพราะนั้นจึงกลุ่มเนี้ยจึงบอกว่าไม่เก๋หรอกครับเพียงแต่ว่ารูปทรงไม่สวยครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะนิ่มครับไม่เหมือนโลหะอย่างอื่นครับเพราะนั้นเพื่อนๆเก็บได้ไม่เก็บได้เลยไม่ต้องมาคิดอะไรเลยว่าจะเก๋จะแท้ไม่มีเพราะว่าทำช่วงหนึ่งเท่านั้นครับที่นี่ก็มีแบรนด์ FC นี่ก็แบ่งใบพรสมควรนะปู่โตอีกด้านหนึ่งเป็นนารายแปลงรูปนารายแปลงรูปมีพุทธคุณเพราะว่าแล้วเนื้อเนี่ยก็ถึงยุคกับในยุคนั้นพอดีเพราะว่าค่าเนื้อค่าเท่ากันกับเงินพัทลุงสีเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นเงินพัทลุงหรือว่าดูไม่ออกเลยครับเหมือนกันเลยตอนนั้นจึง24กว่าเรื่อยมาอาจจะทำช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นเองครับทำในช่วงนั้นเพราะว่าไม่เป็นที่นิยมและรูปทรงไม่ค่อยสวยแต่ก็มีเสด็จพ่อร.5ค่อนข้างสวยหน่อยไม่ใหญ่เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูผมมาเทียบกับเงินพัทลุงกับเงินดอกไม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อนๆถ้าไม่เชื่อก็เข้าไปดูเงินตาที่ใช้ในประเทศสยามเราจะเห็นเงินลายคล้ายๆดอกไม้คล้ายๆเป็นรูปตรงกลางๆเป็นคล้ายๆแหวนอีแปะครับแต่เงินพัทลุงนี่เขาเรียกแหวนอีแปะมีรูตรงกลางคนโบราณนี่เขาก็ดีนะมีรูตรงกลางเนี่ยพกง่ายนะเอาเชือกร้อยแล้วก็พกเลยแต่ก่อนของผมไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีไม่กางเกงไม่มีกระเป๋ามันมีแต่มีน้อยกางเกงก็ไม่มีกระเป๋าแล้วก็เขาก็เทียบกับเงินต่างประเทศเงินจีนน่ะเงินจีนก็เป็นรูปสี่ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมครับเงินจีนน่ะรูปสมัยก็เลยครับนั้นสยามเราก็มันก็ฉลาดเราก็ปั๊มรูตรงกลางเป็นรูตรงกลางเพื่อให้พกสะดวก
ครับเพราะเงินพดร่วงเงินพวกนี้ก็เงินกลมๆอ่ะเงินท้องปิงอะไรพวกหมดไปครับพกหาลำบากแล้วก็ค้าขายกับต่างประเทศอ่ะคุณจะขนยังไงเป็นกระสอบกระสอบอ่ะมันจึงยุ่งยากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มค้าขายกับต่างประเทศแล้วความจริงค้าขายกับต่างประเทศนี่เรามีมาก่อนกรุงศรีอยุธยาอีกนะแต่เราเริ่มมาค้าขายอีกทีตอนรัชกาลที่4ที่5เนี่ยแล้วอังกฤษฝรั่งเศสก็เข้ามาล่าอาณานิคมเพราะนั้นเลยจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาตามสมัยนั้นเลยจึงบอกว่าหลวงปู่โตนาลายแปลงรูปเนี่ยเก็บได้เพราะค่าหรือว่าความเก่าเนี่ยถึงยุคไม่มีใครทำเก๊หรอกไม่มีใครทำเก๊หรอกอันนี้เป็นรัชกาลที่5อันนี้ดูเหมือนไอ้นั้นอ่อนออกมาหน่อยสีผิวออกจะไม่ค่อยไม่ใช่เข้มคราบไข่ยังไม่ค่อยเกาะมากแล้วอย่างพระพรหมเนี่ยอย่างพระพรหมกับปู่โตเนี่ยก็ตีพศว่าให้เลย2448ครับเพราะนั้นจึงมีแน่นอนแล้วเราก็มาเทียบ2408กับปู่โตนาลายแปลงรูปผมมองว่าของปู่โตนาลายแปลงรูปเนี่ยทำมาก่อนแต่สีผิวเหมือนกันคราบความเก่าเหมือนกันดูคราบไข่ตะกั่วเต็มหมดอันนี้ลงพศไว้ให้เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆดูตามไปนะเลข2เต็มหมดเลยไข่ตะกั่วขึ้นเต็มหมดเลย2 4แล้วก็0แล้วก็8เนี่ยเนื้อสัตตะโลหะหรือว่าเนื้อตะกั่วถ้ำชาเนี่ย100กว่าปีอันนี้เป็นรูปพระพรหมแล้วก็รูปปู่โตพี่ชัยขึ้นรูปในการหล่อเดี๋ยวนี้เนื้อนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเขาคงหล่อใช้ช่วงหนึ่งในปลายรัชกาลที่5หรือไม่ก็เลิกใช้ไปแล้วแต่ว่าที่อาจที่วังหน้าอาจจะขออนุญาตเอางานเอาตะกั่วเอาเงินพดร่วงเนี่ยมาหล่อเป็นเหรียญพวกนี้เหมือนคราวหนึ่งที่ว่าปู่โตเนี่ยขอหอยที่เลิกใช้เบี้ยแก้แล้วเนี่ยมาเผาเป็นพระสมเด็จอ่ะแล้วพดร่วงเนี่ยพดร่วงนี่ก็ทำด้วยเนื้อตะกั่วถ้ำชาก็เอาเลยมาหล่อพระในชุดนี้ผมมองแบบนั้นนะเพราะว่าในคลังเนี่ยอาจจะมีหลายตันเป็น10 20ตันเขาก็เลยเอาพวกนี้มาเทหล่อเป็นปู่โตนาลายแปลงรูปหรือว่าเป็นอย่างอื่นเพราะนี่ผมมีเกือบ10พิมพ์อ่ะเนื้อเดียวกันหมดเลยเนื้อเดียวกันหมดเลยกับเงินพดร่วงครับผมจึงมองว่าชุดนี้ใช่เงินรูปสัตว์เงินพดร่วงเอามาหล่อเป็นปู่โตที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นสภาพพื้นผิวของโลหะตะตาโลหะตะตาโลหะนะครับหรือว่าเนื้อตะกั่วถ้ำชาที่ปนกันเพราะว่าที่เราทำไมเราไม่พูดว่าเป็นเนื้อตะกั่วถ้ำชาเต็มเพราะว่ามีเงินผสมอยู่เพราะว่าผมเอาไปเข้าค่าที่อาจารย์ละอชุดหนึ่งแล้วเมื่อหลายปีก่อนครับเพราะนั้นเนื้อตะกั่วหรือว่าเนื้อตะกั่วถ้ำชาหรือว่าตะตาโลหะเป็นสตาร์รวมมีเงินผสมอยู่ถ้าเป็นเนื้อใหม่นะครับจะเรียบนะครับไม่เห็นลุ่มเป็นบ่ออย่างนี้นะครับเพราะว่าในอดีตเรามีเงินพดด้วงเยอะเงินพดด้วงก็ทำมาจากดีบุกหรือตะกั่วถ้ำชานี่แหละครับแล้วเมื่อเลือกใช้ก็เอามาหล่อเป็นพระปู่โตนาลายแปลงรูปก็ได้หรือว่าปู่โตท่านอาจจะอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เราก็ไม่รู้ไม่ทันครับจึงมองว่ามีประโยชน์แล้วก็ทันด้วยแล้วก็รูปทรงไม่สวยหรอกหล่อแบบเหมือนหูเหรียญนี่ก็ใช้ไม้เสียบเอาเหมือนพระเกจิในยุคหนึ่งนี้ใช้หล่อเวลาเขาหล่อตรงนี้เขาจะปั้นหุ่นเทียนขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นรูปปู่โตแล้วก็ลงบสอแล้วเนี่ยคาบไข่ตะกั่วหรือว่าคาบแคนไซเนี่ยขึ้นมาเต็มหมดเลยถึงเราจะเอาแปรงเหล็กขัดก็ขัดเอาออกแต่เนื้อก็ยังเข้มดำอยู่ไม่เหมือนเนื้อตะกั่วใหม่เนี่ยเนื้อตะกั่วใหม่ที่ผมตะกั่วสตาร์โลหะเนี่ยที่ผมเอามาทำเนี่ยตรงนี้คุณเดินไปนิดนึงครับตรงหีบนั่นน่ะตรงหีบปูโตเห็นป่ะเนื้อตะกั่วนั่นน่ะอันน่ะเอามาแผ่นนึงเอามาเทียบนี่ของใหม่นะของใหม่นี่ก็10กว่าปีแล้วของใหม่เนี่ยเราจะไม่ของใหม่เนี่ย
จะไม่มีคราบไข่ตะกั่วเดี๋ยวให้ขึ้นมาเทียบดูก็ได้เนี่ยเหรียญลองพิมพ์นะครับเหรียญลองพิมพ์ของพระเนี่ยครับแข็งนะครับใหม่ๆจะแข็งนะครับคือแบบไม่มีคราบความเก่าติดไงหรือว่าคราบเนี่ยพ.ศ.55เนี่ยอันนี้60ปีแล้วเนี่ยไข่คราบตะกั่วหรือไข่ตะกั่วก็จะมีนิดเดียวนี่12ปีแล้วพี่ชัยเออไม่เยอะลองมาเทียบกับเนื้อสัตตาโลหะอันนี้22ปีเนี่ย245เนี่ยเอออันนี้55อันนี้6ปีนี้67ดู10กว่าปีต่างกันลิบเลยครับกับเนื้อปูโตนาลายแปลงรูปก็ได้ครับเนี่ยดูความเก่าถึงบอกไงความเก่าเนี่ยความเก่าเนี่ยจะบอกชิ้นงานได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นถ้วยชามไหเครื่องบ้านเชียงเขาก็ดูความเก่าเท่านั้นแหละไม่มีใครมาดูสายฝนขนแมวหรอกเพราะนั้นจึงหลงประเด็นเพราะว่าเซียนพระเขาก็สร้างให้หลงประเด็นเพื่อให้ไปดูสายฝนขนแมวไม่ได้ดูความเก่าเลยครับเพราะนั้นแล้วก็เขาไม่เคยพูดเรื่องแคนไซเรื่องความเก่าเลยเพราะนั้นเราจึงกลุ่มอนุรักษ์เราเนี่ยจะเน้นไปที่ความเก่าก่อนสายฝนขนแมวครับสายฝนขนแมวพอนานๆไปมันก็สึกก็หายแต่ความเก่าเนี่ยมันไม่หายหรือทำไม่ได้ครับเนี่ยก็เอามาเทียบให้เห็นจะเนี่ยดูด้วยตาฟังด้วยหูเนี่ยแล้วก็ไปวิเคราะห์เนี่ยมันมีประโยชน์พี่ชัยไอ้พวกนี้เราใช้น้ำกรดกัดหรืออะไรกัดเพื่อให้มันเกิดความเก่าไหมได้เอาไปกัดกรดก็ได้แล้วก็เอาไปฝังดินก็ได้ครับแต่มันก็ไม่เป็นธรรมชาติครับมันก็เป็นบางจุดแล้วก็สีเขาไม่แห้งครับสีเขาก็จะสดแล้วก็เป็นมันไม่แห้งไม่ตายไม่เหมือนของเก่าธรรมชาติครับของเก่าธรรมชาติเขาแห้งแล้วก็ตายครับจะไม่เหมือนกัน ดูเนี่ยดูนาราแปลงรูปของปู่โตกับงานใหม่เนี่ยรู้เลยเนี่ยอันนี้ผมก็ทำพระไปให้เกจิเขาลองพิมพ์มาครับ17พฤษภา2555เนี่ยที่วัดฝือแฝงอ่ะหลวงนี่พระอุดมโชคพระศรีวลีอุดมโชคเออผมทำอันนี้ของหลวงปู่ของหลวงปู่อันนี้พระศรีวลีอีกด้านเป็นรูปหลวงปู่ครับของหลวงพ่อคงครับวัดฝือแฝงผมทำไปให้ท่านจังหวัดไหนเนี่ยชัยภูมิผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลยอายุท่าน90กว่าแล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่นะครับวัดฝือแฝงเดี๋ยววัดฝือแฝงประมาณก่อนหน้าฝนนี่จะน่าจะได้ไปสักรอบนึงครับไปเยี่ยมชมที่เราไปสร้างไว้อันนี้เป็นรูปปู่โตนาลายแปลงรูปนะครับผมบอกว่าผมเอาเงินพัทลุงมาเทียบเอาตะกั่วใหม่ตะกั่วเก่ามาเทียบหรือว่าสตะโลหะหรือว่ามีดีบุกผสมตะกั่วผสมเนี่ยมาเทียบเพื่อให้เห็นภาพเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆเก็บจะได้สบายใจว่าเหรียญปู่โตนาลายแปลงรูปเนี่ยสร้างในยุค24กว่าพี่จะไม่ใช่ในฐานะพี่อยู่ในอุตสาหกรรมหม้อน้ำรถยนต์เนี่ยหม้อน้ำใหม่เก่านี่2ได้มั้ยต้องดูลักษณะของพื้นผิวได้มั้ยได้เพราะว่าเนื้อสมัยก่อนหม้อน้ำรถยนต์เนี่ยทำด้วยทองเหลืองทองแดงครับแล้วงานหล่อพระเนี่ยเขาก็ใช้พวกนี้เป็นตัวหล่อครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราหาพระมาแล้วเราไปเช็คค่าเนี่ยถ้ามีอยู่ 4-5 เนื้อในค่านั้นน่ะครับให้พึงระวังเลยว่าเขาเอาส่วนหนึ่งจากหม้อน้ำไปทำโรงงานเก๊อ่ะเอาไปหล่อคือโลหะบริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้โลหะบริสุทธิ์เขาใช้โลหะมือสองโลหะเก่าเพราะว่าเอาบริษัทเอาโลหะบริสุทธิ์กันแพงทองแดงเนี่ยเพราะว่าเวลาหล่อพระเนี่ยจะต้องมีทองแดงมีดีบุกมีทองแดงมีสังกะสีแต่สังกะสีมันอยู่ในทองแดงอยู่แล้วทองเหลืองก็คือทองแดงนั่นแหละเพราะนั้นค่าในพระเก๊เนี่ยจะมีประมาณ 5-6 ตัวแต่ถ้าเป็น10ตัวเหมือนที่เราไปเช็คเนี่ยอาจจะมีพวกเงินพดด้วงอาจมีสตังรู้อาจจะมีขันเงินมีเข็มขัดหน้ามีทองคําอันเนี้ยมี10ตัวเพราะว่าเวลาหล่อที่วัดเนี่ยพวกคนเฒ่าคนแก่เขาจะทําบุญร่วมไปด้วยครับจะมีสารพวกนี้เข้าไปด้วยเพราะนั้นถ้าเรามี10ตัวเนี่ยเรามองว่าเป็นพระแท้ไม่ได้พระโรงงานพระโรงงานมีไม่กี่ตัวทองเหลืองล้วนๆไม่มีอะไร
เขาไม่ลงทุนเอาค่าอย่างใหญ่เยอะๆไปลงหรอกเพราะทุกวันนี้น้ำทองที่จะให้ไหลเร็วดีสุดก็คือดีบุกกับทองแดงเพราะดีบุกเนี่ยเป็นตัวประสานกับทองแดงสองตัวเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยในการหล่อพระถ้าได้ทองแดงเยอะดีบุกเยอะเนื้อเนี่ยเนื้อน้ำทองเนี่ยจะวิ่งดีจะไม่หนืดแต่ถ้าได้เป็นพวกมีเนียมได้เหล็กได้อะไรไปหนืดน้ำทองลงไม่ถึงครับวิ่งจากข้างบนลงมา2เมตรเนี่ยคุณคิดดูดิน้ำทองเนี่ยวิ่งลงมาเวลาว่าเขาหล่อพระองค์ใหญ่เนี่ยเขาจะกลับศีรษะลงครับเขาจะเทเป็นจอกเขาก็จะมีเป็นจุดๆๆๆๆให้น้ำทองวิ่งจากสูงลงมาที่ต่ำเพราะนั้นฝ่ายจะวิ่งมาถึงเกศเนี่ยบางทีน้ำทองหยุดกลางทางพระองค์นั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วหล่อไม่ได้เพราะว่าผมเองเคยหล่อพระหรือเคยหล่อพระมา10 20องค์ได้เพื่อไปถวายบ้านนอกเพราะนั้นแล้วพระที่เราหล่อเนี่ยกับพระโรงงานไม่เหมือนกันพระโรงงานเนี่ยเขาจะหล่อเป็นชิ้นครับแล้วมาต่อครับแต่พระที่เราทำหรือเกจิที่ท่านทำเนี่ยส่วนมากจะหล่อองค์เดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวหล่อวิ่งทีเดียวเลยอย่างถ้าพระโรงงานหล่อหล่อแขนหล่อขาหล่อเอวหล่อเสียนมาต่อเหมือนที่สปลาวเนี่ยครับที่ดูรอยต่อเนี่ยรอยต่อของเขาลอยต่อก็ทำได้สวยนะเขามีตอกหมันด้วยนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วงานตอกหมันหรือว่างานแบบเข้าริมแบบนั้นน่ะเป็นงานโบราณจริงๆสมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยนี้ต่อแล้วก็เชื่อมเลยเขาไม่มาทำแบบนั้นแล้วยุ่งยากขั้นตอนช้านี่เราก็มาพูดงานหล่อพระแล้วงานหล่อพระอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันนะในอดีตเนี่ยคุณแม่เหล็กไปดูดดิพระเนี่ยไม่เคยติดหรอกไม่ติดแม่เหล็กไม่ได้ติดแม่เหล็กหรอกไม่ได้ใส่หรอกไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คุณไปตั้งตากแดดแป๊บเดียวโดนฝนลงโดนสีกระเทาะร่อนหมดเพราะว่าผสมเหล็กเยอะแม่เหล็กดูดติดเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนเพราะตอนนี้ค่าของมันแพงโลนึง 2-300 ไม่เหมือนสมัยก่อนโลนึงไม่ถึง100ทองเหลืองหล่อพระเนี่ยเหล็กถูกมากเหล็กก็ถูกไงมีเยอะไงครับก็เหล็กผสมเข้าไปเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหล็กอย่างเดียวนะมีมีเนียมผสมไปด้วยนะมีมีเนียมผสมด้วยมีเนียมก็ถูกครับนี่บุกกับทองแดงอ่ะแพงสุดตอนนี้ทองแดงอ่ะโลนึง400กว่าแล้วก็ดีบุกโลละพันกว่าครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยในการหล่อพระ2ตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่จะทำให้โลหะวิ่งใช้เวลาพี่ภัยสร้างพระไปถวายวัดที่หล่อเองหรือซื้อสำเร็จหล่อเองหล่อเองเรามีพิมพ์ของเราเลยใหญ่กว่านี้อีกครับใหญ่กว่านี้เทวดาอีกครับเพราะว่าผมหล่อชิ้นเดียวผมไม่ได้หล่อหล่อองค์เดียวเป็นชิ้นเดียวทั้งไม่ชิ้นเดียวทั้งองค์ผมไม่ได้หล่อต่อกันแต่เพราะว่าพระเราจึงมีลักษณะพิเศษแล้วเราไม่มีในตลาดครับแล้วคุณเชื่อมั้ยบ้านเซียนเนี่ยบ้านคนรวยๆเนี่ยก็เผลอมีพระปลอมมีพระตลาดพระตลาดครับถามว่าเพราะอะไรเพราะผมเคยเล่าเลยไอ้พระปลอมครับทำพระปลอมขายครับผมไปเจอเขาลุงก็เขามาให้ทำอ่ะสมมติว่าเขาไปได้พระมาองค์นึงเขาก็มาให้ช่างหล่อถอดพิมพ์ถอดพิมพ์ไม่หน่อย3องค์เขาก็ถอดให้3องค์ครับแต่เขาก็ถอดเก็บไว้อีก2องค์ไอ้เจ้าของลงหล่อเขาเก็บไว้อีก2องค์อีกไม่บอกเซียนไม่สมมติเซียนมาให้หล่อไปเอาพระมาหล่อให้หน่อยจะขายหล่อให้3องค์สิงห์1สิงห์2อะไรเชียงแสนอะไรพระโบราณเป็นแปลงองค์หลายแสนน่ะไอ้ลงหล่อมันก็ไม่มีคุณธรรมมันหล่อให้เซียนไป3องค์มันเก็บไว้อ่ะเก็บไว้2องค์บางคนอาจจะเก็บไว้เยอะกว่านี้ก็ได้มันอยู่ที่มันมีทุนมากหรือน้อยครับมีทุนมากก็เก็บไว้เยอะครับแล้วมันก็พอส่งเซียนไปแล้วก็คืนเซียนไปครับมันก็แอบมาขายข้างหลังครับอ้าวลุงทำไมทำเก็บไว้เงี้ยบอกก็เก็บไว้ขายทีหลังได้เพราะว่าพระเนี่ยแบบมาเฉพาะมาถอดพิมพ์โดยเฉพาะครับไม่มีในตลาดเพราะนั้นเราจึงเห็นบ้านคนรวยๆเผลอเนี่ยซ้ำกันถ้าไม่เชื่อนะเอาลองไม่เหล็กไปดูดติดถ้าดูดติดนะพระรุ่นแรกๆอ่ะสมัยโบราณจริงๆอ่ะไม่เหล็กดูดไม่เคยติดนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะนั้นแล้วถามว่าข้างในเนี่ยข้างในทำเก่าได้ไหมทำได้ครับขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้าโบราณเนี่ยเอาแกบเอาขี้เถ้าเอาอะไรเอาดินเอาแบบเหมือนอะไรเหมือนลูกลังอ่ะ
เอามาเผาแล้วผสมกันทำให้เก่าได้เขาบอกว่าพระดินไทยดินโบราณโอ้ยไอ้คนปลอมมันทำได้หมดอ่ะครับเออมันก็ทำทำไมทำอย่างเงี้ยลุงอ่ะก็ทำเก็บไว้ไงเผื่อใครก็จะเอาต่อใครไม่ต้องทำใหม่ก็เซียนเขาเอากลับไปหมดแล้วอ่ะทั้งต้นแบบทั้งที่สั่งทำไว้สามองค์อ่ะครับแต่ก็เหลือไว้อีกสองสามองค์มันเก็บไว้อ่ะครับเพราะต้นทุนถ้าคนที่มีฝีมือทำอ่ะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์หรอกครับขนาด19 นิ้วอะไรพวกนี้ต้นทุนอาจจะหมื่นกว่าบาทเนี้ยไอ้เขาก็เก็บได้เพราะนั้นลุงคนนี้ยังบอกเลยบอกเนี่ยไปเห็นบ้านคนรวยแล้วแกยังนั่งยิ้มอยู่เลยสงสัยจะมีพระของกูของกูไปอยู่บ้านคนรวยเนี่ยเพราะนั้นจึงมันมีอะไรหลายอย่างแล้วผิวนี่ก็ทำได้ใช่ทำไม่ได้ทำให้เก่าได้ตอนนี้ผิวอะไรเขาทำได้เกือบ 100% เลยนะครับแต่ถ้าคนที่ศึกษาจริงๆเนี่ยลุงแกรู้เลยถ้าให้ไปดูเนี่ยองค์ไหนเก๊องค์ไหนปลอมเนี่ยแกรู้เลยรู้เลยพระแกบอกดูที่ผิวแกรู้เพราะแกไปเดินท่าประจันพระองค์ใหญ่แกเดินยิ้มอยู่อ่ะของกูต้องมีในนี้แน่ใช่ของกูต้องมีในนี้แน่บอกเอ้ยของกูในนี้มีกับครึ่งอ่ะเพราะมันทำได้เพื่อนๆจะบอกนี่มันเป็นความรู้เอาไว้ศึกษาถ้าจะถามพระเก๊พระปลอมนะครับต้องไปถามโรงงานหล่อพระนี่เจ๋งโรงงานหล่อพระเนี่ยเขาความรู้เลยใช่คุณอย่ามาโทษเซียนกับโรงงานหล่อพระพูดไม่เหมือนกันนะอย่างกับพระที่ฝั่งลาวเนี่ยถ้าฟังเซียนพูดเนี่ยฟังไม่ค่อยขึ้นไม่ขึ้นถ้าฟังทักให้โรงงานมาพูดนะจบเลยใช่ฟังนักวิชาการก็ไม่ได้ครับเพราะนักวิชาการก็เหมือนกับครูอ่ะมีหน้าที่สอนเขาก็มาตามหลักการไงแต่คนที่เจอประสบการณ์จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมันมีผันแปรอยู่มากมายคือในระหว่างทางเนี่ยนักวิชาการฟังไว้เป็นข้อมูลทางวิชาการได้แต่ถ้าให้เก่งต้องฟังโรงงานหล่อใช่โรงงานหล่อนี่มาตรฐานสุดเลยครับเหมือนตัดขอบตัดเคิร์ฟเนี่ยอย่าไปเชื่อเซียนครับคุณต้องเชื่อโรงงานโรงงานเขาทำทุกวันแล้วผมเนี่ยทำมาเกือบ30 รุ่นพระเก๋แท้เนี่ยนะครับไปถามโรงงานได้ถามโรงงานตัวตัดคุณจะใช้กี่ตัวล่ะครับเขาถามโรงงานและโรงงานเขาไม่มาถามหรอกแล้วพระในอดีตกับพระในยุคนี้ไม่เหมือนกันนะครับพระในอดีตเนี่ยเขาทำปีต่อปีนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะใช้ปีหน้าเนี่ยเขาจะพ่วงกับโรงงานเนี่ยเป็นปีไปเลยครับแล้วเขาไม่มีมาการที่จะมาทำเก๊ทำอะไรทุกวันนี้คุณจ้างหรือทำได้หมดเลยเขาไม่มีแบบมาคุณธรรมหรอกสมัยก่อนนี่ทำไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่ทำโรงงานพระเนี่ยเขากลัวบาปกรรมทำพระเหมือนเกจิสั่ง10,000ทำมา20,000เลยหลวงพ่อสั่ง10,000แต่ลูกศิษย์บอกเอาอีก10,000-20,000เอาอีก10,000เก็บไว้ไม่ใช่อย่างผมเนี่ยมีพิมพ์ต้องเยอะผมจะปั๊มซ้ำขึ้นมาก็ได้แล้วไปขายถูกๆพี่ชายเวลาทำพระทีนึงนี้ถ้าทำเกินนี่ใครก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีจริยธรรมไม่รู้เพราะนั้นเราจึงเชื่อถือไม่ได้ไงเพราะแล้วสมัยนี้นะเสียแท้กับเก๊มันเหมือนกันเลยครับเพราะว่ามาจากบล็อกเดียวกันโรงงานเดียวกันเพราะว่าแท้เนี่ยต้องผ่านการปลุกเสกแต่เก๊ไม่ต้องทำแล้วก็ออกไปขายก่อนเลยบางทีเก๊มานำหน้าแซงมาเก๊ออกมาพร้อมออกมาก่อนแพ้มก็พร้อมกับแท้เลยเฮ้ยแท้ก็ออกวันไหนอะออกมาพร้อมกันเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้มันโหทำกันเยอะนั้นจึงบอกเพื่อนๆว่าระวังดีๆเราไปเล่นของเก่าเธอของเก่าพุทธคุณเชื่อถือได้ก่อน2515ก็ถ้าพระจันทร์เกิด2515ครับบวกลบนิดหน่อยตอนท่าพระจันทร์เกิดยังไม่มีพระเกศไม่มีเลยเหรียญไม่มีเลยเพราะในยุคก่อนเนี่ยเขาเล่นพระครูกันครูดินชินผงกันเหรียญไม่เล่นครับพระเนี่ยพระเนื้อสตาโลหะเนี่ยก็ไม่มีใครเล่นครับเพราะว่าดูรูปทรงมันไม่สวยงามครับแต่อย่าลืมว่า รูปทรงไม่สวยงามเนี่ยแต่คลาสสิกเขามีเอกลักษณ์ของเขานะมีเอกลักษณ์มีคลาสสิกแล้วมีพุทธคุณนะครับเดี๋ยวนี้พระเราอะสุกเอาเผากินไม่เหมือนอดีตครับมันนั้นอดีตปลูกเสกกันเป็นปีครับอย่างหลวงพ่อทำปีนี้ปลูกเสก1 ปีแล้วไปแจกปีหน้าโรงงานก็ทำไปอีกถ้าไม่พอก็ปั๊มขึ้นมาเพิ่มเป็นเท่าไหร่หลวงพ่อเอา 5,000 ก็ 5,000 แล้วหลวงพ่อกับโรงงานบางทีลูกศิษย์ไม่ยังไม่รู้เลยว่าทำโรงงานไหนครับเพราะเขาผูกกันเหมือนในอดีตดนตรีลูกทุ่งอ่ะมีงานวัดคุณต้องมาทุกปีนะเขาจองกันไว้5 ปี 10 ปีเลยครับเหมือนกันเหรียญในโลหะในยุคโบราณก็เหมือนกันน่าเก็บน่าใช้ไม่เหมือนสมัยนี้กระแสปลูกเสกกันแค่ครั้งเดียว3 ครั้งชั่วโมงนึง5 นาที 10 นาทีมันจึง
ยังพูดยากครับนั่นก็เลยเตือนไว้ว่าเออคิดไปเรื่อยๆดูดีๆถ้าคิดจะทำอะไรเข้าโซเชียลถาม Google ถามเยอะแยะเลยถามง่ายเดี๋ยวนี้ข้อมูลออกมาเต็มหมดครับเอาเรามาจบตรงนี้จบที่พระสตาโลหะเห็นนะครับพี่ชัยอันนี้แบ่งปันยังไม่แพงไม่แพงหลักร้อยทั้งนั้นแหละเอาไปเยอะด้วยบางคนเอาไปเป็นถาดเลยบางคนไปเขาไปทำหวยบ้างวะก็มีถ้าเงินโบราณเอาไปทำหวยแต่ถ้าเนื้ออย่างเงี้ยเนื้ออย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันก็แพงนะครับเนื้อดีบุกเนื้อสตะโลหะเนี่ยครับแล้ววันข้างหน้าเนี่ยบางคนเอาไปสกัดเงินได้นะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องสกัดออกนะครับเหมือนสกัดทองอ่ะสมัยเนี้ยครับเพราะนั้นเก็บไว้เถอะคนละเหรียญ2เหรียญวันข้างหน้าก็จะได้รู้ว่าเนื้ออย่างเงี้ยถึงยุคนี่นะครับก็นี่ก็เอามาเทียบกับเงินพัทลุงครับสีผิวเหมือนกันเปรียบเลยสีผิวเหมือนเงินพัทลุงเลยนะครับในยุครายการที่5เลยเท่ากันเลยครับผมเนี่ยจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ชัยเนี่ยสีผิวเหมือนกันเลยกับเงินพัทลุงเงินดอกไม้เงินดอกไม้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเข้มกว่านี่ครับเพื่อนๆ เข้าถ้ายามว่างๆส่วนมากคนที่เล่นพัทนะกดเกษียณแล้วอายุมากยามว่างๆเข้าไปศึกษาพวกนี้ได้ประโยชน์ครับเข้าไปศึกษาเรื่องเงินตาแล้วก็ประเทศไทยนี่ก็ดีนะงานเกี่ยวกับพิธีงานเกี่ยวกับกษาบเนี่ยเขามีประวัติหมดเลยครับตั้งแต่พ.ศ.อะไรพ.ศ.อะไรเนี่ยทำให้เราได้ความรู้แบบความรู้ไม่ต้องให้เซียนมาบอกเพราะว่าอันนี้ความรู้จากเอกสารเป็นความรู้จริงครับผมไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีผลประโยชน์ขอบคุณ FC มากๆครับผมครับ